เดี๋ยวเราจะมาทอดดอกสโหน่กันนะคะนี่ทอดใส่ไข่เดี๋ยวเราตีไข่มันแตกก่อนอันนี้ใช้เป็นไข่เป็ดนะคะเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงเป็ดก็เลยไม่ต้องซื้อไข่ไก่นะคะอันนี้ไข่แล้วก็คนให้มันแตกแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ดอกสโหน่ไปก็คนไข่กับดอกสโหน่ให้มันเข้ากันนี่นะคะเราคนเข้ากันแล้วก็จะไปทอดเลยใส่น้ำมันก็รอน้ำมันเดือดนะคะแล้วก็ค่อยใส่ดอกสโหน่กับไข่ไปว้าวทำไมวันนี้แจ็คตัวสวยจังนะจะได้ทำกับข้าวอร่อยเลยอาจ๊ะอันนี้น้ำมันเดือดแล้วนะเดี๋ยวเราทอดเลยแต่งตัวสวยได้กับข้าวอร่อยใช่ไหมจ๊ะเฮ้ยบางวันก็ไม่ทำเลยคิดว่าแต่งตัวสวยทำกับข้าวอร่อยเวลาพี่กินข้าวพี่จะไปหาอะไรหาร้านแม่ค้าช่วยฉวยได้ทำกับข้าวอร่อยอร่อยพี่ได้กินได้เยอะได้โตอะไรจุ๊บๆๆๆๆโอ้ยพูดมากว่ะนี่เดี๋ยวเราจะทอดให้มันเหลืองๆหวังไม่ทอดมันก็เหลืองอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่ทอดให้มันสุกเหลืองๆไงคือทอดเหลืองๆไม่ได้เหลืองดอกสโหน่หรอก็เห็นมันมาปุ๊บมันก็เหลืองเลยไปทำงานทำการป่ะปกติบางคนก็ใส่แป้งนะคะใส่แป้งทอดกรอบแต่น้องมอยไม่ได้ใส่กินแป้งเดี๋ยวอ้วนใช่ไหมแล้วพี่จะกินไหมฮะจะกินไหมไม่ได้ใส่แป้งไงว้ายไม่นี่สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักขึ้นเลยเราจะกรองน้ำมันออกเพราะน้ำมันเยอะมากเดี๋ยวอ้วนนะคะเดี๋ยวอ้วนกลัวอ้วนเสร็จแล้วนะคะใส่จานนี่เสร็จแล้วน่าทานมากแล้วก็ต่อไปก็จะทำน้ำพริกกะปิเดี๋ยวเราแกะกระเทียมก่อนนะคะปอกกระเทียมก่อนเดี๋ยวเราตำกระเทียมเราจะมีพริกใส่พริกแค่2 เม็ดพอตามพริกเสร็จแล้วเราจะใส่กะปิเลยนะคะโอ้กะปิให้ทั่วเราจะมาปรุงรสกันอันนี้น้ำตาลทรายตัดหวานนิดนึงตัดหวานช้อนนึงเลยแหละอันนี้ก็จะเป็นผงนัวนะคะหกเยอะเลยใส่หลายแซ่บหลายใส่น้ำปลานิดนึงนะคะแล้วก็จะเติมน้ำแล้วก็จะใส่มะนาวนะคะเดี๋ยวเราจะชิมก่อนนะคะเปรี้ยวเดี๋ยวใส่หวานอีกหน่อยโอเคแล้วค่ะใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยตักใส่ถ้วยแล้วก็ไปกินข้าวกันนะคะร้อยไปข้าวดีกว่ามากินข้าวกันดีกว่าอร่อยไหมอร่อยยังไม่ได้กินอ้าวเหรอฝีมือหนูอร่อยอยู่แล้วแหละอันนี้จะเป็นแกงปลากับมะเขือนะคะปลาอะไรปลาทองโก้ที่ว่าจะจำไม่ได้เท่าไหร่เล่นเองต้องจำได้ดิน้ำน้อยมากเลยฝนไม่ตกแรงไงน้ำแห้งไงว่าไข่มีน้ำเลยไอ้ดอกสโหน่ทอดใส่ไข่
ี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนดีกว่าพี่เกียรติหลังกล้องเลยขอตีกับเมียก่อนเดี๋ยวกินข้าวไม่อร่อยเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะคะคลิปต่อไปอยากให้น้องมอยทำคลิปอะไรเม้นมาได้เลยนะคะครับคุณบิ๊กเดี๋ยวดำน้ำได้ไหมบ๊ายบาย